ปรึกษากะละแมในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนขี้หึงไหมคะใครหึงไหมแม่เพชรโอ้ยเราไม่ยอมรับกันหรอกเหมือนถามผู้ชายเจ้าชู้ไหมไม่บอกไม่เจ้าชู้ถามผู้หญิงเจ้าขี้หึงไหมไม่หึงเอางี้กับคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วไอ้เรื่องขี้หึงก็ไม่มีใครอยากขี้หึงหรอกหึงมากเสียบุคลิกรู้ออกมั้ยมันเสียฟอร์มมันแบบเสียสุขภาพจิตเสียเวลาเสียทุกอย่างไปหมดเลยเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเลยถ้าเรานะรู้ตัวเองคนขี้หึงบอกผู้ชายไปตรงๆที่คบกันเนี่ยเธอฉันเนี่ยเป็นคนขี้หึงนะแต่ตอนเนี้ยฉันพยายามจะเลิกอยู่บอกไปงี้บอกไปพยายามจะเลิกอยู่นะให้เข้าอกเข้าใจให้กำลังใจกันด้วยคือจะได้รู้จักกันไงบอกก็เป็นงี้นะสองคืออดทนอดทนไม่พูดจาประชดประชันกันแหนะกันแหนะใช่สินั่นอนมใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายต้องกลับไปดูตัวเองนะว่าเรามีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ผู้หญิงหึงหรือเปล่ามันมีเหตุไหมไม่มีมูลหมาไม่ขี้ใช่ไหมของพวกนี้ตกลงฉันเข้าข้างใครกันเนี่ยเธอก็อย่าประชดประชันมากเพราะมันน่ารำคาญคือแทนที่จะเอาเวลามาพูดจากันดีๆก็จะมาพูดไอ้เนี่ยไอ้นี่แบบเธออุ้ยรู้งี้นั่นน่ะมีหมดอะผู้หญิงอะอย่าตั้งคำถามชวนทะเลาะนะอย่างเช่นแบบว่าฉันกับคนนั้นใครน่ารักกว่ากันโอ้ฉันกับแฟนเก่าใครแซ่บกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยคำถามโลกแตกอ่ะเข้าใจป่ะสมองก็แตกคืออย่าไปถามแล้วไม่ได้เกิดอะไรดีกับชีวิตคู่อย่าให้สัญญิงสัญญาอย่าบอกเขานะอย่างเช่นเวลานะนั่นนี่เธอต้องสัญญามาเลยนะสัญญามาเลยว่าเธอจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้อย่าไปพูดอย่างนี้กับผู้ชายเพราะผู้ชายจะรู้สึกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนนอยตลอดเวลาแบบอะไรก็ต้องสัญญามาเลยจะไม่พูดอย่างนี้อีกสัญญามาเลยว่าจะไม่ทำอย่างนี้กับเขาอีกสัญญาอย่างนี้โอ้ยสัญญาไม่รู้จะสัญญาไงแล้วอย่างนี้อย่าไปบอกเขาสัญญาอีกอันนึงคืออย่าออกอาการก้าวร้าวนะกับผู้หญิงอีกคนเป็นอันขาดโอ้โหอันนี้แบบเสียมากสมมตินะอันนี้ความจริงอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานแวนเนี้ยพาไปหาหมอแล้วไปเจอหน้าถ้าเป็นใครอะไรยังไงมาหาแฟนฉันเนี่ยแบบไม่ฟังอีลาค่าอีลมอะไรเลยแล้วแบบไปถึงชดๆๆๆเราต้องแบบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวทั้งที่ในใจอยากจะจิกหัวมันก็ตามไม่ใช่จิกหัวผู้หญิงนะจิกหัวผู้ชายเราเนี่ยแหละอย่าสวยเราต้องสวยเข้าไว้อย่าลดตัวลงไปเกลือกลั้วหรือว่าแบบเอานะทองไปลูกกระเบื้องอย่าทำอะไรเช่นนั้นอย่าขู่ว่าจะเลิกผู้หญิงประจำคิดว่านี่คือไพ่ใบสุดท้ายไม้ตายงั้นก็เลิกกันเลยสิผมแนะนำพี่วิธีนี้ไม่ได้ผลมากๆทำไมเพราะผู้ชายเนี่ยถ้าขู่ว่าเลิกเนี่ยถ้ามันได้เรามานานๆเลิกจริงนะนี่ไงใช่ไหมผู้ชายพอฟังไปนานๆเข้าเลิกครั้งที่หนึ่งยังแบบโอ้ตายอย่าเลิกเลยครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันเป็นคำธรรมดามันไม่ใช่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์แล้วพอบอกเลิกเลิกเอาดิตัวเองเขาอ่ะโน่นอ่ะเมื่อกี้เขาเป็นเมนอ่ะเขาพูดไปตามฮอร์โมนอ่ะเนี่ยก็ผิดไปแล้วเนี่ยผู้หญิงชอบเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยและสิ่งที่ดิฉันอยากแนะนำคุณที่สุดคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยเราก็มีดีไม่งั้นแบบเอ้ยเขาจะมาชอบเราเหรออ้าวใช่ไหมถึงเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ตามเราต้องรู้ตัวเองว่าเรามีดีที่ตรงไหนเราต้องมั่นใจในตัวเองแกมาได้กับฉันนี่แกก็โชคดีตายอยู่แล้วเข้าใจป่ะถ้าสมมติแกเสียฉันไปฉันไม่ได้เสียใจแกต้องเป็นคนเสียใจสิที่เสียคนดีๆอย่างฉันไปมันต้องอย่างนั้นเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองอย่าไปแบบหึงตะพึดตะพือคุมพฤติกรรมผู้ชายตลอดเวลาผู้ชายอึดอัดแล้วแบบมันเหมือนอยู่ในกรงไหมก็จริงพี่คือถ้าเกิดหึงบ่อยๆเนี่ยต
ตามธรรมชาติผู้ชายเป็นเพศรักอิสระถ้าหึงบ่อยๆเอาแบบไม่มีสาเหตุเลยนะหึงบ่อยหึงทีไม่มีสาเหตุผู้ชายเนี่ยจะเหมือนโดนอยู่ในกองเลยอะแล้วพออยู่ในกองตามสัญชาตญาณสู้สุดท้ายก็คือบอกเลิกใช่ไหมได้เลิกเป็นเลิกเพราะยังไงก็อยากออกจากกรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะความรักมันมีปีกของมันอยู่เสมอค่ะเรานี่ก็เกิดมาคนเดียวเราก็จะต้องตายคนเดียวหรือว่าใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบยึดติดเอางี้ถ้าสมมติฟุ้งซ่านมากธรรมะเข้าข่มนิดนึงช่วงหน้าดิฉันมีนักร้องสาวเสียงทรงพลังได้ข่าวว่าจะไปบวชชีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สักครู่เดียวค่ะ